นะต้นทำกับมิตรไปดูนะครับเห็นตาแนวฟันนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับถ้าเขียนตากับฟันไม่ได้ลองสักครู่นะครับเดี๋ยวเขียนไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ท่านทุกคนเนี่ยมาแนะนำตรงนี้เลยนะครับลองสักครู่นะครับเอา3อย่างให้เสร็จก่อนคือหน้าผมแล้วก็พระโพธิ์นะครับเขียนไปก่อนแต่ถ้าใครสามารถเขียนได้ก็เขียนไปก่อนถ้าเขียนไม่ได้ลองสักครู่นะครับหรือทำให้คนหน้านะครับตรงนี้อยากให้ทุกคนได้ทำไปยังครับอยากด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับแค่นี้ครับอีกแค่ทุกคนที่ยังไม่ในงานของเราทุกคนวงรอบจุดตามทีเดินแล้วก็ตามลากเส้นหัวตาหางตาแล้วก็ปลายตาก็จะเป็นตาครับแล้วก็ลากเส้นจากหัวตาลงมาที่หางตาตรงกลางครับมาที่หางตากับหัวตาบนล่างก็ได้ลูกเป็นตาพอดีเลยถูกต้องไหมครับแล้วเวลาเขียนแนวฟันเนี่ยจะมีเขี้ยวเอาดูฟันนะครับฟันเดี๋ยวดูแป๊บนึงลองแป๊บนึงให้ปฏิบัติพร้อมๆกันก่อนทำไม่ทันแล้วทำไม่ทันเอาจุดทุกคนจุดที่กลางดวงตาก่อนจุดที่การดูตาจุดที่ยังครับเอาลักภูการให้เรียบร้อยตอนลักภูการนะครับลักภูการเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นข้างที่เกิดไปเอาละครับจุดการดูตาก่อนแล้วทั้งสองข้างด้วยสีขาวเรียบร้อยนะครับภูการเล็กนะครับภูการเล็กนะมันใหญ่ใช้ไม่ได้นะครับนะจุดเรียบร้อยแล้วยังครับใครยังไม่จุดบ้างใครยังไม่จุดการดูตาบ้างจุดทุกคนแล้วนะครับนะเอาเขียนวงกลมครับล้อมรอบดวงตานั่นนะครับลองรอบจุดครับรอบจุดโทษทีครับลองรอบจุดนะครับจุดก็ต่อกลางดวงตาแล้วก็เขียนวงกลมล้อมรอบจุดนะครับแล้วก็ลากเส้นไปหัวตาหางตาตรงขอบวงกลมนะครับบนล่างก็จะได้รูปในตาครบเลยอย่างเงี้ยฮะจุดกลมๆก่อนจุดกลมๆนะครับการดวงตาคือการจุดเนี่ยเราจะเล็งดูว่าสองข้างเนี่ยมันเสมอกันไม่เอียงคือหาจุดศูนย์กลางครับแล้วก็มันจะมีศูนย์กลางมันอยู่ตรงนี้จุดลงไปพอจุดแล้วก็เขียนวงกลมล้อมครับมีหลักวงกลมเนี่ยเวลาเขียนนี่เราก็จะเล็งดูว่ามันสองข้างมันเท่ากันไหมกลมสองฝั่งแล้วถึงจะมาเขียนเส้นทั้งหัวตาแล้วก็หางตาลากออกมาแล้วก็เส้นใต้ตาลากตัดก็จะได้เป็นตาเลยครับก็กลายเป็นสีขาวๆอย่างนี้ใช่ครับสีขาวก่อนแล้วเวลาเขียนลูกตาก็จะใช้สีฟ้าลงไปใหม่เป็นกลมๆแล้วถึงจะเขียนรายละเอียดข้างในตาดำทำไมเราไม่ละเลงถ้ามีบอร์ดไม่ระบายเขียนให้ดูบนบอร์ดถ้าเราไม่ระบายระบายแบบนี้ตามที่ครูบอกเดี๋ยวเราจะไหนครับอ๋อจะทำนี้เลยก็ได้เราต้องชำนาญแล้วไงฮะถ้าไม่ชำนาญต้องมีหลักก่อนมันจะได้ถ้าเราชำนาญแล้วไม่จำเป็นครับเขียนไหนแล้วครับเมื่อกี้นี้เราเขียนดวงตาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาจุดตรงกลางเพาะแนวตากับฟันนี่ฟันเราจะดูว่ามีเขี้ยวอยู่นะครับสองข้างเราก็เขียนเขี้ยวก่อนเขียนให้สองฝ่ายเสมอกันนะครับเป็นอย่างนี้เอาเด็กดูนะครับมันเล็กไปนิดนึงนะครับของไม่เห็นเสร็จแล้วถึงจะมาเขียนเขี้ยวครับเขี้ยวเส้นลาดตัดออกมาให้มันมาชนกันก็จะเป็นแนวฟันข้างบนแล้วก็แนวฟันข้างๆแล้
จะยากนิดนึงครับตรงนี้นะครับถ้าไม่เห็นเราจะไม่เข้าใจบ้างอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ผมสีเต็มแล้วเดี๋ยวคุณพี่ก็เขียนตาฝั่งหนึ่งข้างบนกับข้างล่างขออนุญาตไปด้านนู้นอีกครั้งหนึ่งครับฝั่งนู้นอีกครั้งครับแนวบนนะฮะแนวบนลากองไม้มันชกมาตรงชนกันดูครับไปด้านนู้นอีกข้างนึงครับไปข้างไปหัวต้นด้านนู้นอีกทีนึงครับตายทีครับตายทีนึงเพราะว่ามันตายมากนะครับนะต่อไปก็ใช้การเล็กนะครับจะต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวนะครับไม่ไปหยิบนะครับนะอันนี้คือตัดไปแล้วนะครับเราเก็บเขาเขียนตาขาวกับฟันเสร็จก็มาเก็บได้ละเอียดก็ใช้ตรงกลางตาด้วยสีฟ้านะครับเส้นนะครับแล้วมาเขียนแนวปากด้วยสีชมพูคือระหว่างเขียนเราต้องรอสีลายเส้นต่างๆตัวหน้านะครับสีฟ้าเราก็ไม่ต้องกำหนดจุดแล้วใช่ไหมคะก็กำหนดเหมือนกันนะผมก็ตอนแรกจุดที่เราลงกลมๆลงไปต้องมีเว้นไว้ไหมคะหรือว่าต้องฟ้าทั้งแผ่นหรือว่าเว้นเป็นจุดแล้วแต่เต็มเลยก็ได้ครับเต็มเป็นกลมเลยก็ได้ก็เดี๋ยวต้องมาตัดเส้นดำทีนึงแล้วสีชมพูวาดขอบปากเราก็เขียนแนวปากแล้วแนวปากล่างนะคะอันนี้เป็นปากลิงปากเก็บนะฮะจะมีแนวแค่ปากบนถ้าเป็นปากอ้าก็จะมีทั้งล่างปากลักษณะก็คือในนี้ปากอ้าถ้าปากอ้าจะมีใช่ฮะอันนี้มันจะเป็นปากผูกครับมีปากและอ้าล่างกับบนครับเห็นลิงนะครับเห็นลิงนะครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นลิงปากบุกนะครับปากบุกแต่ว่าจะมีนิดนึงปากอ้าครับปากอ้าอย่างนั้นลายก็เป็นลิงปากอ้านะครับนะลิงปากอ้าเห็นแนวปากได้ไหมเด็กคุณข้างบนฟันนะThank you.